มาเฟืองเสร็จแล้วจ้าไปเลยครับไปอ้าวพี่มนไม่ใส่หมวกกันน็อกหรออุ้ยไม่ใส่วันเดียวไม่เป็นไรหรอกพอดีพี่เพิ่งทำผมมาใหม่นะถ้าไม่ใส่ฉันก็ไม่ไปอ่ะแม้คุณโมดโมดแต่ห่วงหล่อนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกขับขี่รถแบบนี้มันอันตรายมากนะครับรู้ไหมว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มักจะเกิดที่ศีรษะเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่จะถูกเหวี่ยงออกจากรถทำให้ศีรษะกระทบกับพื้นถนนหรือวัตถุอื่นแต่หากคุณสวมหมวกกันน็อกก็จะช่วยปกป้องศีรษะจากการกระแทกด้วยการกระจายแรงกระแทกได้ทำให้ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของศีรษะได้ถึง 72% และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง 39% ส่วนการบาดเจ็บของผู้ซ้อนท้ายมักเกิดจากการพลัดตกลงไปด้านหลังทำให้ศีรษะฟาดพื้นมีการบาดเจ็บที่ท้ายทอยและสมองซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อันตรายมากครับรู้อย่างนี้แล้วห่วงใครรักใครให้ดูแลสวมหมวกกันน็อกก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจะได้อยู่กับคนที่รักนานๆเนี่ยเข้าใจหรือยังขับขี่ปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกจ้าโหเนี่ยหลอกกับตอนไม่ใส่อีกแหมปากหวานเดี๋ยวมาจูบซะนู่นปะลืมกุญแจพร้อมนะไปลืมเข้าเกียร์